คุณผู้ชมคะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้นะคะเพื่อที่จะช่วยคลี่คลายปมในคดีสำคัญสำคัญโดยเฉพาะคดีที่มีเงื่อนงำแต่ปัญหาก็คือบางคดีไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมนะคะหนึ่งในเทคโนโลยีที่พอจะช่วยได้ก็คือเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนแล้วเทคโนโลยีที่ว่านี้ช่วยนำไปสู่การได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างไรติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะแสงซินโครตรอนเป็นแสงชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะต่างจากแสงประเภทอื่นๆดังนั้นจึงถูกนำมาวิเคราะห์วัตถุต่างๆได้อย่างละเอียดค่ะประโยชน์ของแสงซินโครตรอนหรือว่าเทคโนโลยีซินโครตรอนนะคะถ้าดูคดีดังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการหายตัวไปของน้องชมพู่ที่จังหวัดมุกดาหารนั้นนะคะแสงซินโครตรอนหรือว่าเทคโนโลยีนี้ค่ะก็มีบทบาทอย่างมากเลยในการค้นหาหลักฐานที่สำคัญโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะอย่างกรณีการไปเจอเส้นผมบุคคลค่ะถ้าดูนะคะเส้นผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรากผมที่จะทำให้หานิวเคลียส DNA ได้นะคะแต่ว่าซินโครตรอนค่ะสามารถช่วยหาหรือก็ระบุตัวของเส้นผมนี้ได้นะคะว่าเส้นผมนี้มาจากไหนนะคะอย่างหลักๆค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันก็คือการใช้รังสี X นะคะหาธาตุในเส้นผมค่ะเพราะว่าธาตุในเส้นผมแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันพอหาได้แล้วก็เอาไปเทียบเคียงนะคะว่าใกล้เคียงกับผมของใครนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งค่ะก็จะใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพ3มิตินะคะเรียกว่าการถ่ายภาพด้วยรังสี X tomography ด้วยแสงซินโครตรอนค่ะก็จะสามารถดูในเรื่องของแกนผมเนื้อผมนะคะเป็นผมหยิกผมตรงหรือว่าเป็นขนสัตว์นะคะเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสามารถช่วยหาที่มาของวัตถุปริศนาหลักฐานสำคัญในที่เกิดเหตุทั้งลักษณะทางกายภาพและชีวภาพค่ะโครงสร้าง3มิติของวัตถุโดยใช้รังสี X ได้นั้นเป็นโครงสร้าง3มิติที่ resolution สูงงั้นเราสามารถดูโครงสร้างเส้นผมตั้งแต่ผิวนอกเข้าไปถึงข้างในดูเมดูล่าดูคอร์เทกซ์ดูทุกอย่างข้างในได้นะครับมันก็จะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อเอามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเส้นผมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางผมก็ร่วมกับตำรวจเราก็วิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบของธาตุที่อยู่ในเส้นผมครับก็คือเป็นข้อมูลให้ตำรวจเพราะว่าเส้นผมของแต่ละคนเนี่ยองค์ประกอบธาตุข้างในมันก็ไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นซิกเนเจอร์เป็นฟิงเกอร์พริ้นท์ของเส้นผมตัวอย่างที่ส่งตรวจจะไม่บอกที่มาว่าเป็นของใครนะคะแต่จะบอกเป็นสัญลักษณ์และตัวเลขแทนค่ะเพื่อให้โปร่งใสมากที่สุดถ้าพูดถึงบทบาทของซินโครตรอนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาพิสูจน์ในคดีดังค่ะปี2541เกิดเหตุสะเทือนขวัญฆาตกรรมหมู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะยังวัย47ปีคนหนึ่งโกรธแค้นเพื่อนบ้านที่รังเกียจเธอค่ะเธอจึงตัดสินใจใส่สารพิษในแกงกะหรี่ในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองแจกจ่ายผู้มาร่วมงานนะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต4คนและป่วยอีก60คนค่ะหลังเหตุการณ์หญิงคนนี้ปฏิเสธส่วนรู้เห็นและไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเธอได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเธอรู้วิธีการล้างสารเคมีแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นพยายามหาเบาะแสและมีนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญด้านแสงซินโครตรอนและการตรวจหาโลหะที่เปลี่ยนไปเมื่อโครงสร้างสัมผัสกับสารหนูจึงนำแสงซินโครตรอนไปตรวจพิสูจน์และนำไปประกอบกับวัตถุพยานต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมในที่สุดค่ะหรือการไขปริศนาการตายของม้าฟ้าแลบม้าแข่งฝีเท้าดีที่สุดตัวหนึ่งของโลกเป็นขวัญใจชาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในช่วงระหว่างปี1926ถึง1932โดยไม่สามารถระบุนะคะว่าม้าตายจากสาเหตุอะไรต่อมาในปี2000ถูกระบุว่าติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดอย่างรุนแรงจนกระทั่งในปี2006นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนคลี่คลายปมการตายของม้าตัวนี้หลังจากถูกตั้งคำถามมาหลายสิบปีค่ะโดยการใช้รังสี X ตรวจค้นแผงคอม้าทั้ง6เส้นโดยพบโมเลกุลของม้าเปลี่ยนไปและพบสารหนูทำให้รู้ว่าม้าฟ้าแลบตัวนี้ถูกลอบวางยาหรือการใช้แก่คดีสำคัญของ DSI ค่ะหลังจากที่เกิดการฟ้องร้องการละเมิดอนุสิทธิ์บริษัทผู้คิดค้นอัญมณีสังเคราะห์ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันด้วยการวิเคราะห์ธาตุในอัญมณีใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสี X LAICP Mass Spectrometer และ X-ray Fluorescence
เพื่อหาลักษณะเฉพาะของอัญมณีจนได้คำตอบว่ามีความแตกต่างไม่ได้มีการเรียนแบบกันแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ของแสงซิงโครตอนด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะว้าวนะคะด้วยแสงซิงโครตอนค่ะมีความสว่างจ้ามากกว่าดวงอาทิตย์1ล้านเท่านะคะมีอำนาจการทะลุทะลวงได้เยอะมากๆค่ะที่สำคัญคือสามารถครอบคลุมได้4ช่วงครึ่งแสงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงอินฟราเรดนะคะแสงที่ตามองเห็นอุลตราไวโอเลตแล้วก็รังสี X ด้วยค่ะดังนั้นก็เลยทำให้เทคโนโลยีซิงโครตอนค่ะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางแล้วก็หลากหลายนะคะทั้งระยะดับโมเลกุลแล้วก็อะตอมด้วยค่ะของที่จะนำมาให้ซิงโครตอนพิสูจน์เนี่ยนะคะมีหลายสถานะมากไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซหรือว่าพลาสมาซิงโครตอนก็หาให้ด้วยค่ะแสงซิงโครตอนนะคะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สว่างจ้ากว่าดวงอาทิตย์1ล้านเท่าเกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ซับซ้อนค่ะด้วยการใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงมากครอบคลุมความยาวหลายคลื่นแสงนะคะแสงซิงโครตอนเนี่ยเป็นแสงที่มีความเข้มสูงมากนะครับอันก็จะเข้มกว่าแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับอันเราก็จะสามารถเอาแสงความเข้มสูงที่ความยาวคลื่นต่างๆพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรนะครับก็บางสถานที่ทดลองเราก็จะใช้แสงในการถ่ายภาพโครงสร้างเรโซลูชันสูงแบบ3มิตินะครับเรียกว่าโทโมกราฟีบางสถานีทดลองเราก็จะดูโครงสร้างผลึกของพวกแมทเทอเรียลต่างๆบางสถานีทดลองเราก็ดูโครงสร้างระดับนาโนเมตรนะครับของพวกพลาสติกพวกเส้นเอ็นทางชีวภาพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีบางสถานีทดลองเราก็ดูโครงสร้างใช้เอ็กซเรย์ดูโครงสร้างของโปรตีนของเชื้อไวรัสของอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีสถานีทดลอง12สถานีทดลองอยู่รอบๆเครื่องก็คือที่นี่ก็จะเป็นห้องแลบขนาดใหญ่ที่ทำหลายๆอย่างหลายๆเทคนิคอยู่ในที่เดียวกันสถานีวิจัยแสงซิงโครตอนของไทยสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในจังหวัดนครราชสีมาค่ะทำให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลายและกว้างขวางทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์การวิจัยงานวัสดุศาสตร์งานนิติวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน